สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเรานะคะวันนี้อยู่กับบ่าวที่ช่องฮักแฮงสไตล์นะคะวันนี้เราจะพามาเที่ยวไหว้พระที่วัดอโศการามนะคะตอนนี้เราอยู่ที่พระเจดีย์นะคะของวัดอโศการามนะคะอยู่ที่ชั้น3ตอนนี้นะคะแต่บรรยากาศที่นี่เขาร่มรื่นเงียบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูข้างบนกันแล้วก็เข้าไปดูข้างในกันด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะไปเลยค่ะตามไปเลยขึ้นไปข้างบนกันไปวันนี้แดดค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรนะคะขึ้นชั้นที่อยู่ตรงยอดของพระเจดีย์ของวัดอโศการามนะคะจะเป็นชั้นสุดท้ายนะคะตรงนี้บนยอดชั้นสุดท้ายเลยนะคะวันนี้ต้องสำรวมนะคะไม่เสียงดังข้างในจะเย็นมากนี่จะมีคนมานั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งสมาธิกันเยอะมากนะคะจะเยอะมากไปต่อค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันก่อนไปเข้าไปเลยด้านในนี้ก็จะเงียบเงียบมากเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะตัดกล้องหน้าเข้าไปไหว้พระกันก่อนนะคะจะสังเกตเห็นว่าที่นี่นะคะเขาจะเงียบๆนะคะเขาจะไม่ต้องการให้ใช้เสียงเพื่อที่จะไม่อยากให้รบกวนนะคะคนที่จะมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่นี่นะคะก็คือหลักๆ
ที่เขามาที่นี่ก็คือมาไหว้พระแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือจะมาปฏิบัติธรรมกันที่นี่นะคะก็เลยต้องเงียบเป็นพิเศษนะคะที่นี่ลุกลือมากเลยค่ะบรรยากาศข้างนอกนะคะไปค่ะต่อเลยค่ะห่างจากที่นี่ไปประมาณ6กิโลนะคะประมาณใช้เวลาการเดินทางประมาณ16นาทีนะคะก็จะเป็นสถานตากาศบางปูซึ่งช่วงนี้นะคะกำลังมีนกนางนวล นะคะเป็นช่วงฤดูกาลนะคะหน้าหนาวนกเขาก็จะมารวมตัวกันที่สถานตากาศบางปูเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปดูจุดชมนกนางนวลกันนะคะที่สถานากาศตาอากาศบางปูนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะคะรอคลิปหน้าเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะ